ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคว้า 100,000 บาทแชมป์ประเทศไทยค่ะกับการแข่งขัน e-sport รายการ Cinet Gaming and M e-sport PUBG Tournament 2019ทีมก๋วยจั๊บ4นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างชื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยการแข่งขัน e-sport รายการ Cinet Gaming and MeSport PUBG Tournament 2019เวทีแสดงความสามารถของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ชื่นชอบกีฬา e-sport โดยทีมก๋วยจั๊บม.อุบลลงแข่งขันเวทีแรกและประสบความสำเร็จสามารถคว้าแชมป์มาครองถ้วยรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมชุดคอมพิวเตอร์มูลค่ากว่า 50,000 บาทจัดโดยบมจ. Cinet ประเทศไทยณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาในส่วนของ4นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทีมก๋วยจั๊บที่คว้าแชมป์สร้างชื่อเสียงในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. นายเนติวัฒน์ขุนแก้วนักศึกษาชั้นปีที่3คณะรัฐศาสตร์ 2. นายณัฐวุฒิอัมพรัตน์นักศึกษาชั้นปีที่3คณะบริหารศาสตร์ 3. นายณพินทร์มันทางกูลนักศึกษาชั้นปีที่3คณะเกษตรศาสตร์และนายธงชัยสายธนูนักศึกษาชั้นปีที่1คณะวิทยาศาสตร์นายเนติวัฒน์ขุนแก้วหรือมิกกี้นักศึกษาชั้นปีที่3คณะรัฐศาสตร์ทีมก๋วยจั๊บม.อุบลเปิดเผยว่าในตอนแรกพวกเขาเล่นกันเพื่อความสนุกแล้วได้เจอเพื่อนรู้จักคนมากขึ้นพอเล่นไปเล่นมาก็มีการแข่งขันเข้ามาเลยลองไปแข่งตกรอบบ่อยมากจนเริ่มตั้งเป้าหมายกันว่าต้องแข่งให้ติดอันดับหรือไปงานที่เป็นงานแข่งขันระดับประเทศให้ได้พอตั้งเป้าหมายแล้วเราต้องตั้งใจฝึกซ้อมเช่นฝึกการยิงคุมเมาส์ฝึกการวางแผนจำเส้นทางการขับรถไปยังจุดนั้นและยังมีอีกหลายๆอย่างสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ทีมก๋วยจั๊บผ่านจากรอบ270ทีมจนมาถึง16ทีมนับได้ว่าเป็นเวทีใหญ่เวทีแรกของเราก็ว่าได้ประสบการณ์ที่ได้ในการแข่งขันเป็นเรื่องของการทำงานเป็นทีมการวางแผนจัดการการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนความสามัคคีการขยันฝึกฝนและเข้าใจในเกมกีฬาทำให้ประสบความสำเร็จได้ซึ่งแน่นอนเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตการเรียนการทำงานต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดีนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศกีฬา e-sport มาครองซึ่งนอกจากจะมุ่งมั่นในการเรียนการทำกิจกรรมยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลอบายมุขใส่ใจฝึกฝนเกมกีฬาจนนำมาซึ่งชื่อเสียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในครั้งนี้อีกด้วย